ขึ้นแล้วไหลอ่ะขึ้นแล้วกะขึ้นแล้วหามันเนาะเอาเลยสวัสดีครับรู้คู่ความสุขอาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับพี่ไพฑูรย์ได้รับเป็นพิธีกรไปเป็นรับหน้าที่ภาคสนามตรงนี้นะครับอยู่กันที่หมู่บ้านชยารามค่ะหมู่ที่19ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปลัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมอบถุงยังชีพจำนวน100ถุงและอาหารเพราะเครื่องดื่มนะครับน้ำดื่มไม่ใช่เครื่องดื่มครับน้ำดื่มนั่นเองให้ในพื้นที่หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่19ตำบลเวียงนะครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุกิโกศลนายอำเภอฝางพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอฝางครับปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการองค์กรนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้การต้อนรับณอาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่ชยารามหมู่ที่19ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ได้มาถึงณพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็ได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก่อนที่จะเข้าไปสู่ในตัวอาคารเพื่อที่ให้กำลังใจนะครับกับผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่9ถึงวันที่10แล้วก็มาถึงวันนี้นะครับก็มีประชาชนนะครับมารอเดี๋ยวสักครู่นะครับมารอต้อนรับท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาดนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าก็จะตำบลเวียงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทางด้านของราษฎรในหมู่ที่7หมู่ที่8แล้วก็หมู่ที่19นะครับที่ประสบปัญหาในเรื่องของภัยอุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอฝางของเรานะครับครับลำดับต่อไปนะครับท่านในอำเภอฝางท่านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลจะได้รายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิตะวันได้ทราบจากคุณเชิญครับครับกับเรียนท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิตะวันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้แทนส่วนราชการนี้ขอรบทุกท่านครับกับผมว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุขิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับขออนุญาตสรุปรายงานสถานการณ์ภัยในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยสังเขปนะครับอำเภอฝางได้รับผลกระทบจากพายุอย่างนี้นะครับเมื่อวันที่10กันยา2567นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นมานะครับก็มีฝนตกในพื้นที่นะครับมีน้ำป่าไหลหลากนะครับจนมาถึงวันที่11นะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็มีฝนตกมาตั้งแต่เวลา20นาฬิกานะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพิ่งหยุดตกมาเมื่อประมาณสักชั่วโมงเศษนี้นะครับก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่นะครับจำนวน4ตำบล33หมู่บ้านนะครับมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 2,928 ครัวเรือนนะครับ 8,243 คนนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนที่ยังไม่นิ่งนะครับก็ยังมีการสำรวจเพิ่มเติมอีกนะครับก็ประกอบด้วยนะครับหมู่1หมู่2หมู่3หมู่6ตำบลปุ่งน้ำร้อนนะครับหมู่1หมู่2หมู่5หมู่8หมู่10ตำบลม่อนปิ่นนะครับอันนี้ลำน้ำมาวแล้วก็ฝ่ายม่อนปิ่นนะครับไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จำนวน100ครัวเรือน300คนนะครับหมู่1หมู่2หมู่10หมู่16ตำบลสันทรายอันนี้ลำน้ำฝางครับ
เข้าท่วมบ้านพื้นที่ประชาชนนะครับได้รับนะครับ 1,693 คนนะครับหมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่9อันนี้อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงฝางอยู่ในตัวเมืองนะครับตัวอำเภออันนี้เกิดจากลำน้ำใจนะครับไหลเข้าล้นตลิ่งนะครับเข้าท่วมพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจำนวน 1,500 ครัวเรือนนะครับ 4,500 คนและพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมนะครับหมู่1ถึงหมู่20นะครับอันนี้ของตำบลเขตองค์การขนส่งตำบลเวียงนะครับเขตนอกเขตเทศบาลนะครับอันนี้ก็เกิดจากลำน้ำใจไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรนะครับอยู่ที่500ครัวเรือน 1,500 คนนะครับพื้นที่การเกษตรราษฎรก็ได้รับความเสียหายตรงนี้ก็รายละเอียดก็อยู่ระหว่างการสำรวจครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็มีการเน้นย้ำให้อปท.ทุกพื้นที่มีการบูรณาการในการจัดบ้านเรือนให้รถผ่านได้นะครับคนอยู่ได้ให้ประสานกับอปท.รุนแรงเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับก็พยายามให้พี่น้องประชาชนมีที่อยู่อาศัยมีที่ดับที่นอนนะครับแล้วก็มีทางสัญจรแม้ว่าทางไหนขาดก็จะได้มีการใช้เส้นทางอื่นที่ดำเนินการก็อีกอันนึงก็คือได้ประสานกับทางโดยความกรุณาของทางจังหวัดนะครับประสานกับทางสำนักงานชลประทานจังหวัดที่มีความเสี่ยงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตตรงเมืองก็คือตรงบริเวณโรงเรียนรังสีวิทยานะครับอันนี้ก็จะพยายามใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยผลักดันน้ำให้ออกน้ำฝางให้เร็วที่สุดนะครับอันที่ห้านะครับก็มีการขอเครื่องจักรที่มันขาดในพื้นที่เรานะครับสำคัญก็คือรถแมคโฮคอยาวของอบจ.นะครับมาดึงพวกเศษไม้เศษวัชพืชออกอันนี้ก็ได้ประสานแล้วก็ได้ประสานอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทางอบจ.ก็ได้กรุณาสนับสนุนมาแล้วแล้วก็ให้เข้าไปในพื้นที่ของตำบลม่อนปิดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำไหลหลากมาอย่างแรงนะครับแล้วก็อันที่6ก็คือมีการจัดตั้งศูนย์ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับในเหตุเนี่ยของทุกอปท.ในพื้นที่นะครับที่ประสบภัยนะครับแล้วก็ให้มีการสรุปสถานการณ์ประเมินแนวโน้มความเสียหายให้เป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ได้ตลอดแล้วก็ให้มีการจัดเป็นยามระหว่างท้องที่ท้องถิ่น24ชั่วโมงนะครับเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับอันนี้ก็โดยหลักก็แนวทางนโยบายของท่านผู้ว่าและการจังหวัดนะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่หิวไม่หายไม่ตายไม่เจ็บผมก็ขอญาติกลับเรียนครับผมครับท่านอำเภอฝางท่านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจกศลนะครับได้รายงานสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอฝางในภาพรวมนะครับให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาดด้วยนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมมาเป็นกำลังใจนะครับหมู่7หมู่8แล้วก็หมู่19ตำบลเวียงในวันนี้ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านผู้ว่านะครับให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับที่มาต้อนรับท่านผู้ว่าครับผมเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวฝางที่รักทุกท่านครับเป็นห่วงนะห่วงจริงๆตั้งแต่บอกพายุจะเข้าแล้วก็ที่ฝางแล้วก็อำเภอตอนบนของเชียงใหม่เนี่ย5อำเภอเนี่ยเรารับน้ำมาเยอะแล้วดินก็อุ้มน้ำเต็มที่เลยไม่ระวังดีๆหรือจัดการไม่ดีเนี่ยมันก็ดินก็พร้อมสไลด์พร้อมจะไหลพร้อมจะถล่มน้ำในลำห้วยลำน้ำต่างๆในแม่น้ำต่างๆก็พร้อมจะล้นถ้าไม่จัดการให้ไหลได้สิ่งกีดขวางต่างต้องบอกว่าท่านอำเภอและทีมงานนายกเทศนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหน่วยในพื้นที่ฝางเนี่ยทำงานได้ดีมากผมดูรายงานทุกวันแล้วก็มีคำแนะนำแล้วก็มีกำลังใจมีอะไรให้ตามทุกวันแหละก็ผ่านไปด้วยดีรอบนี้หนักหน่อยแต่ก็ผ่านได้นะบริหารได้เราก็เน้นว่าเนี่ยอำเภอก็รับไปปฏิบัติไม่หิวไม่หายไม่ตายไม่เจ็บหนึ่งประชาชนต้องมีข้าวกินมีน้ำดื่มทุกมื้อก็ได้นะได้เหลือเฟือนะยังยิ้มอยู่ไม่ขาดสองชีวิตและทรัพย์สินต้องดูแลให้ดีที่สุดที่ฝางยังโชคดีที่ไม่มีดินถล่มทับบ้านโดยตรงเหมือนที่แม่อายเมื่อกี้ผมไปแม่อายเพิ่งกลับมาชาร์จนิดนึงขออภัยด้วยนะครับก็ถนนหนทางที่ดินสไลด์ลงก็เข้าไปเคลียร์กัน
ทุกอำเภอเป็นหลายอำเภออำเภอที่มีภูเขาแบบเป็นแบบนี้หมดเลยในอำเภอทุกอำเภอกับทางหลวงชนบทอุทยานนะฮะอบจต่างๆเนี่ยเขาเข้มแข็งเคลียร์ได้ภายในวันเดียวเนาะเมื่อกี้เนี่ยนั่งรถผ่านมาเห็นละขี้โคลนที่มากับน้ำอันนี้เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่มันไหลเข้ามาในเขตชุมชนที่อยู่สองฝั่งลำห้วยมันล้นมามันไหลมาเนี่ยน้ำมันมาโอ้ยคนกว่าโอนติงกาแฟไหมนั่นน่ะคือดินตะกอนคือโคลนนะก็ต้องคนได้ก็ทำคนไม่ไหวก็เครื่องจักรรถเกตแบบเนี้ยก็ไปก็มาไม่มาก็เติมมันให้ไอ้มาเฉยๆไม่มีน้ำมันแล้วก็เติมให้ไม่เป็นไรขอให้เอามาช่วยกันยามที่จำเป็นต้องช่วยนะครับแล้วก็ผมให้ทางท่านรองผู้ว่าชัชวาลระดมรถน้ำรถอะไรต่างๆเนี่ยรถขยะจากท้องถิ่นเทศบาลอื่นจากอำเภออื่นเข้ามามาช่วยกันล้างบ้านล้างเมืองท่านรองทศพลจะดูแลในเรื่องของการทำให้ถนนที่ดินถล่มต่างๆเนี่ยกลับมาใช้งานได้ภายในวันเดียวแล้วก็ในเรื่องของถนนในทางหลวงเนี่ย107เนี่ยก็เดี๋ยวจะดูให้ไม่ให้เป็นอุปสรรคหรือขาดตอนนะครับก็ตั้งใจดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดนะครับช่วงนี้จะนอนที่นี่แหละครับฝากแม่อายเนี่ยก็จะตระเวนดูจะเยี่ยมพวกเรานะครับการความช่วยเหลืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความห่วงใยจากพวกเรานะครับนำความห่วงใยจากรัฐบาลมาให้นะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้บอกว่าช่วยเหลือแล้วจบเลยแต่ว่าจะดูเรื่องบ้านเรือนเราอยู่ยังไงนะที่ใดจำเป็นต้องล้างบ้านล้างที่โคลนอะไรก็บอกนะมีปัญหาอะไรที่เกินกว่าที่เขารับรู้เนี่ยบอกอันนี้ว่าแค่น้ำท่วมเฉยๆแต่มีมากกว่านั้นเจ็บป่วยหรือมีคนสูญหายได้ยังไม่ได้แจ้งอะไรก็ต้องบอกนะครับเราต้องช่วยเหลือดูแลกันและกันนะครับขอบคุณครับเราควรเวลาเท่านี้ครับใกล้มืดแล้วเดี๋ยวรับถุงยางชีพแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะขอบคุณครับครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านนิรัตน์พงศ์สิริถาวรถ้าว่าใครติดตามผ่านเพจท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าลงทุกเกือบชั่วโมงในช่วงเวลานี้นะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของภัยต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่3อำเภอตอนเหนือของเชียงใหม่นะครับโชคดีที่ชัยปราการไม่โดนด้วยนะครับมีแค่อำเภอฝางกับอำเภอแม่อายมอบถุงยังชีพนะครับเรียนเชิญท่านผู้ว่าคุณนายนะครับแล้วก็ท่านอำเภอแล้วท่านรองท่านปภ.นะครับผมท่านนาท่านนายกอบต.ด้วยนะครับท่านนายกครับผมทั้งหมด8ท่านนะครับผมจะมอบให้ทีละนะครับเดี๋ยวจะมีนะครับชุดที่1นะครับชุดที่1เรียนเชิญเลยนะครับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับนำโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะครับแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านทรงพลนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอฝางท่านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจกศลท่านนายกกิ่งกาชาดอำเภอฝางนะครับวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านปภ.นะครับปภ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ท่านเจ้าถิ่นนะครับก็คือทางด้านของท่านนายกอบต.เวียงของเรานะครับที่จะร่วมกันมอบนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในหมู่ที่8นะครับในหมู่7หมู่8แล้วก็หมู่19นะครับหมู่7หมู่8และหมู่19นะครับตอนนี้สวทฝางของเรามีการไลฟ์สดกันด้วยนะครับผ่านเพจสวทฝางนะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในช่วงเวลาของการมอบสิ่งของนะครับสิ่งของความห่วงใยจากรัฐบาลนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับแล้วรวมไปถึงผู้ที่มารับสิ่งของนะครับในช่วงเวลานี้สิ่งของจากรัฐบาลความห่วงใยจากรัฐบาลนะครับจะเดี๋ยวนะครับมีการลำเลียงเดี๋ยวน้องออกเดี๋ยวน้องขออนุญาตนะครับทยอยกันมานะครับให้ทยอยกันมานะครับรับสิ่งของนะครับทยอยกันมานะครับชุดละ8คนนะครับชุดละ8คนนะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะครับของท่านนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับความห่วงใยจากท่านนายอำเภอฝางของเรานะครับท่านลงพื้นที่ทุกวันนะครับแม้กระทั่งทีมงานสวทฝางของเราเนี่ยไลฟ์สดนะครับในช่วงเวลา 20:00 กว่าท่านนายอำเภอก็ติดตามนะครับแล้วก็คอยที่จะเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอยู่เสมอนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับที่
ศาลเจ้าด้วยนะครับดังนั้นก็ฝากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของตำบลเวียงนะครับไปร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ติดต้องติดตามกันต่อนะครับในช่วงของค่ำคืนคืนนี้เรายังพอถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายลงไปนะครับแต่ว่าสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ขนขึ้นสู่ที่สูงนะครับก็อย่าเพิ่งนำลงมานะครับโดยเฉพาะเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับครับสำหรับในส่วนของท่านผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับผ่านเพจของสวท.ฟางอันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกเหล่ากาชาดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายอำเภอฝางท่านนายกกิ่งกาชาดแล้วก็ท่านนายกอบต.นะครับที่เป็นในฐานะเจ้าบ้านนะครับก็ร่วมมอบสิ่งของนะครับให้กับผู้ประสบภัยครับสำหรับตังหลังหน้าขยับขึ้นมาได้เลยนะครับตังหลังขยับขึ้นมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะรับสิ่งของนะจากทางด้านของท่านผู้ว่าท่านนายกเหล่ากาชาดนะครับท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอฝางท่านนายกกิ่งกาชาดแล้วก็ท่านนายกอบต.เวียงของเฮานะครับนี่จะเป็นบรรยากาศนะครับในช่วงเวลานี้ที่ในส่วนของสถานการณ์ต่างๆนะครับในพื้นที่อำเภอฝางเนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้ช่วยกันนะครับเหมือนที่ท่านผู้ว่าบอกนะครับว่าด้วยความห่วงใยนะครับด้วยความห่วงใยที่ท่านผู้ว่าได้ส่งมอบให้กับพี่น้องในโซนเหนือกันนะครับมอบให้กับพี่น้องทางโซนเหนือเนาะอันนี้ก็จะเป็นกำลังใจนะครับดีๆที่เราจะส่งมอบให้กันต่อในช่วงเวลานี้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝ่ายปกครองนะครับก็จะมีป้อกำนันอุนันป้อกำนันอุดรนะครับป้อกำนันอุดรพันชุมนะครับที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเราก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านแห่งคนหนึ่งเนาะที่ดูแลพื้นที่นี้นะครับในเขตพื้นที่ของตำบลเวียงนะครับผมครับผมครับขอบคุณในก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในส่วนของการส่งมอบความห่วงใยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลเวียงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อกับท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านขบวนของนะครับในพื้นที่ของตำบลเวียงนะครับอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ว่าจะอยากให้มันมีอุปสรรคมีกระแทงมีเราออกแล้วมันก็จะไหวมันก็จะขึ้นหมดเอาออกถ้าเอาออกแล้วมันจะลงเร็วแทนที่จะแบบ7วันกว่าจะลงบางทีวันเดียวลงหมดละเอาใจใส่หน่อยให้คนดูทุกสะพานดูทุกท่อบ๊อบท่อเหลี่ยมเนี่ยเอาออกถ้าเป็นแม่น้ำดำน้ำใหญ่ก็พอยาวแต่ถ้าห้วยกว้างๆแค่นี้บางทีคนเราก็ดึงได้หรือรถเล็กก็ดึงได้นะโอเคฝนตกแล้วหลายตัวขอบคุณครับผมนอนนี่แหละไปหลายตัวมาทำหน้าที่กันครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในช่วงเวลาของการติดตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับณสถานการณ์ณตอนนี้ด้านบนนะครับฝนกำลังตกลงมาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับในเส้นทางน้ำนะครับในเส้นทางน้ำของพื้นที่ตำบลเวียงนะครับในหมู่19อันนี้ก็จะเป็นการติดตามกันอยู่นะครับในช่วงเวลานี้ผ่านเพจของสวท.ฟางนะครับสวท.ฟางให้ความรู้คู่ความสุขนะครับท่านผู้ฟังคลื่นความรู้คู่ความสุขเนาะวันนี้ติดตามสถานการณ์กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูสถานการณ์กันในพื้นที่อื่นๆกันต่อนะครับว่าในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยเนาะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันจะมากมายเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับต้องติดตามกับเพจสวท.ฟางของเราสวท.ฟางขึ้นความรู้คู่ความสุขนะครับวันนี้ช่วงนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับโกโฮมากา